มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบสรักวันนี้พูดแล้วนะคะหลังเห็นชาวเน็ตบอกแต่งตัวแซ่บประชดตรงๆถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วนะคะสำหรับเบสรักวันนี้คำสิงกับหนุ่มตรงๆกฤษกรซึ่งเลิกกันประมาณ2เดือนแล้วค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้จะเห็นว่าสาวเบสเองโพสต์รูปใส่ชุดว่ายน้ำไปทะเลทำเอาชาวโซเชียลบางคนนะคะเข้าไปคอมเมนต์ว่าทำประชดหนุ่มตรงๆหรือเปล่าล่าสุดนะคะ12มิถุนายน2566สาวเบสเองเปิดใจว่าตอนนี้สภาพจิตใจแฮปปี้แล้วค่ะอยากจะพูดแค่เรื่องปัจจุบันกับอนาคตตอนนี้ move on แล้วเรื่องทีวีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหนุ่มตรงๆได้ยกออกจากบ้านสาวเบสทันทีหลังจากที่เลิกกันนั้นนะคะสาวเบสเผยว่าตอนนี้ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วค่ะทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนรู้ที่ผ่านมาไม่ได้คุยกันกับตรงๆเลยเรื่องของข้าวของของอดีตแฟนในบ้านสาวเบสก็ให้ไปถามหนุ่มตรงๆว่ายังมีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมเพราะว่าเจ้าตัวไม่ใช่คนที่ไปเก็บของตอนแรกคิดว่าจะมาเจอตรงๆที่งานอีเวนต์วันนี้ยืนยันว่ายังสามารถที่จะเจอหน้ากันได้นะคะแต่ถ้าร่วมงานให้ไปถามหนุ่มตรงๆว่าพร้อมที่จะร่วมงานหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้เศร้าอะไรนะคะเพราะว่าความน่ารักแล้วก็ความหวานมากๆกับโมเมนต์ในอดีตสาวเบสเองไม่รู้สึกเจ็บหรือว่าเสียดายตอนนี้ยังคงสามารถกลับไปดูรูปเก่าๆได้รูปคู่กับตรงๆที่แฟนคลับยังโพสต์อยู่ก็ยังดูได้ปกติความรักที่ผ่านมาไม่ได้ให้อะไรกับเราจนถึงขั้นต้องไปบูลลี่หรือมีผลกับคนใหม่ที่จะเข้ามาค่ะเราเองเรียนรู้คนใหม่ดีกว่าคนเก่าก็ส่วนคนเก่านะคะสเปคตอนนี้ไม่ได้ชอบคนหลอกขาวค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชอบคนที่ดูดีนะคะตอนนี้เปิดใจตลอดเรื่องที่ใส่ชุดว่ายน้ำแซ่บๆนั้นไม่ได้ประชดใครถามว่าตอนนี้มีคนมาจีบไหมขอไม่บอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบแล้วค่ะเราก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาต้องเป็นแบบไหนค่ะเบสรักวันนี้พูดแล้วนะคะหลังชาวเน็ตบอกว่าแต่งตัวแซ่บประชดตรงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ